อนนี้นะคะเรามาถึงสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ International Airport Cancun นะคะเขาไม่ให้เราเข้ามานอนที่นี่นะคะเราก็ไปนอนโรงแรมแล้วเขาก็ไล่เรามากลับมาอีกทีนึงอีกประมาณ5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงเองมาถึงประมาณตีตอนนี้กี่โมงตีเกือบตี3นะคะตอนนี้ตี3แต่เครื่องบินออกประมาณตอนตี5นะฮะแล้วก็เรามาต้องถึงที่นี่ก่อน2ชั่วโมงคนเริ่มทยอยมาแล้วนะคะสนามบินปิด4ทุ่มนะฮะที่นี่เปิดตี2ตี3ฮะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาไม่ให้เราเข้ามานะฮะเขาปิดเขาไล่เราออกไปเลยนะฮะโหตื่นเต้นมากงานนี้ก็ต้องมีบอดดิ้งพาสก่อนเข้าไปเช็คอินนะฮะอันนี้คือเซลฟ์เซอร์วิสการเอาป้ายนะฮะติดเองนะฮะทำเองนะต้องมี